ผมสวัสดีครับก็ยินดีรับสู่ช่อง KTW ขอนแก่นนะครับวันนี้ผมมีเครื่องสัญญารถเข็นนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับผมมีแบตมาด้วย1ก้อนแล้วก็เครื่องชาร์จ1ก้อนครับเป็นแบต18โวลต์3แอมป์นะครับตัวนี้มีใบมีดอยู่ที่330มิลลิเมตรหรือว่า13นิ้วนะครับผมก็เป็นเครื่องสัญญารถเข็นนะครับสะดวกสบายนะครับผมเป็นแบตเตอรี่นะฮะเดี๋ยวไปเปิดดูในกล่องครับว่ามีอะไรบ้างครับผมไปดูเลยครับก่อนอื่นก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราด้วยนะครับผมหรือถ้าในสนใจสินค้าก็ติดต่อได้นะครับผมที่043306770นะครับหรือจะเป็น ID Line KTW Line 6000นะฮะไปดูนะครับในกล่องมีอะไรบ้างไปดูฮะเปิดมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับยกมาเลยตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องชาร์จนะครับมีเครื่องชาร์จไว้นี่ครับเครื่องชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่1ก้อนนะครับ3แอมป์1ก้อนนะฮะนี่นะครับเซตนี้คุ้มมากนะครับผมเป็นอุปกรณ์นะครับเราไปดูตัวเครื่องกันเลยครับมันมีถุงเก็บฝุ่นด้วยนะครับยกออกเลยดูนะครับนี่ฮะตัวรถก็สวยงามนะครับเดี๋ยวไปกรอบให้ดูนะครับผมนี่ฮะประกอบเสร็จแล้วนะครับก็รูปร่างก็สวยงามนะครับผมมีถุงเก็บฝุ่นด้วยนะครับชุดแฮนด์จับมีสวิตช์ที่สำคัญครับผมตัวนี้สามารถปรับระดับความสูงความต่ำของหญ้าได้นะครับเบอร์1เบอร์2ปรับสูงต่ำได้นะครับผมแล้วแต่ท่านชอบแบบไหนนะครับต้องการหญ้าตัดสั้นยาวแค่ไหนก็ปรับตัวนี้ได้นะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้เป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะครับผมเดี๋ยวลองใส่ดูนะกดล็อกตัวนี้ก่อนนี่นะครับแล้วก็มีสวิตช์นะครับตัวนี้เป็นปลั๊กเสียบเข้าไปนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่ติดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูนะฮะเสียงเบานะครับผมเสียงเงียบใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับผมสำหรับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมที่043306770นะครับแล้วเป็น ID Line ก็เป็น KTW Line 6000นะครับผมครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าแบบแบตเตอรี่นะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ